พี่น้องอย่ามองผู้รู้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามในโลกเนี่ยอย่ามองว่าคนนี้คือคนสุดยอดอย่ามองเด็ดขาดเพราะว่าพี่น้องจะขาดทุนขาดทุนมากๆนะครับผมแล้วมันจะเป็นทำให้การศึกษาของเราเสียหายหมดมันจะไปเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพวกเป็นอะไรเงี้ยอย่าให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาดผู้รู้ที่มาสอนทุกคนนะพี่น้องก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ศึกษาความรู้เองแล้วก็มาถ่ายทอดความรู้ที่มีเองแล้วก็ผู้รู้ในยุคสุดท้ายเนี่ยพี่น้องระวังอยู่นิดนึงผมอ่านหนังสืออากีดะอัลกอฮาวีเขียนไว้หลายร้อยปีแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเหมือนกับในปัจจุบันนี้ยังเกิดขึ้นเลยอ่ะเขาบอกว่าผู้รู้ที่นำพาฟิตนะห์มาสู่สังคมเนี่ยเป็นผู้รู้ที่สร้างความแตกแยกใช่ไหมฮะทีนี้ผู้รู้ที่สร้างความแตกแยกเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหมเขาอธิบายว่าเป็นผู้รู้ที่พยายามนำวิชาการใหม่ๆมานำเสนอวิชาการใหม่ๆมานำเสนอมันทำให้เกิดความแตกต่างไงและพยายามที่จะผู้รู้ที่ทำให้เกิดฟิตนะห์เนี่ยจะมีลักษณะชอบทำให้คนนิยมในตัวของเขาพี่น้องจำให้ดีนะผู้รู้ที่ทำให้เกิดฟิตนะห์คือพยายามทำทุกวิถีทางให้คนนิยมที่ตัวของเขาโดยเอาความรู้แปลกๆมาสอนจนกระทั่งโอ้คนนี้สุดยอดเลยอ่ะไม่มีใครเห็นจะสอนแบบนี้เลยไอ้ความคิดแบบเนี้ยคนนี้สุดยอดเลยไม่เห็นมีใครสอนแบบนี้เลยอันเนี้ยพี่น้องลองคิดดูศาสนาของอัลเลาะห์นี่มีมากี่ปีละ 1,400 กว่าปีตั้งแต่ยุคสมัยนบีนั่นหมายความว่าความรู้ที่ถูกส่งกันมาเนี่ยมันก็คือเรื่องเดิมๆความรู้เดิมๆไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรอู้ฟู่ไม่ได้มีอะไรแบบเกินเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเดิมๆปกติมากเบสิกถ้าเรียนคนนี้เหมือนกับคนก่อนหน้านี้สอนก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละคือความรู้แต่ถ้าเรียนคนนี้โอ้โหคนนี้มาสอนวิชาไม่เคยมีคนมาสอนก่อนเลยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาที่มาทำความรู้แบบนี้เพื่อให้พี่น้องรู้สึกประหลาดใจกับตัวเขาพอรู้สึกประหลาดใจพวกเขาพี่น้องจะรู้สึกว่าคนนี้นะเก่งคนนี้นะสุดยอดคนนี้ผู้รู้คนอื่นไม่เท่าคนนี้ละและจะนำพาไปสู่การแบ่งก๊กแบ่งเหล่าแตกแยกกันในสังคมเต็มไปหมดเลยฉะนั้นผู้รู้ให้มองว่าเป็นแค่ส่งสารเอาความรู้มานำเสนอแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ตายแล้วพอมายืมไปกี่มัดเบื่อโดนลงโทษมากกว่าเราเองสอนเนี่ยนะครับดีทุกอย่างกลับไปบ้านเนี่ยยิ่งกว่าเราอย่านินทาพี่น้องกลับไปบ้านพูดถึงชาวบ้านโอ้โหละหมาดนะพี่น้องกลับไปบ้านสุโมไม่ตื่นจ่ายถือสิอะไรครับจ่ายสกาดนะพี่น้องพยายามบริจาคดูสอบาเดี๋ยวอบูบักบริจาคหมดตัวดูนี่นั่นกลับไปบ้านบ้านหลังเบ้อเลยรถเต็มไปหมดเลยมีรถไม่รู้กี่คันเสื้อผ้าเต็มตู้เลยเนี่ยอย่าไปเอาผู้รู้อะไรเยอะแยะเลยพี่น้องฟังอะฟังความรู้กรองความรู้อย่างเดียวให้มันถูกต้องแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาตัวเราให้รอดนะครับแล้วก็อย่าเทิดทูนผู้รู้นักไม่งั้นสังคมเสียหายสังคมทุกวันนี้ผิดหวังกับผู้รู้มาเยอะแล้วนะครับผม